สวัสดีนะคะก็มาอ่านหนังสือนะคะก็หนังสือการ์ตูนนั่นแหละนะคะไม่มีหนังสืออะไรมากนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งร้านหนังสือนะคะก็จะปิดนะคะร้านหนังสือที่นี่มีกาแฟเลี้ยงนะคะแต่ป้าไม่ทราบนะคะว่าคอมมูนอื่นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่นี่ฟรีค่ะนะคะแล้วป้าก็มีบัตรสมาชิกนะคะที่จะยืมหนังสือได้สวัสดีค่ะนะคะที่เข้ามาคุยกันมาทักทายนะคะจากร้านหนังสือนะคะตอนนี้เด็กๆก็ดื่มน้ำมีทั้งโซนของคนมีอายุและตรงนี้ที่ป้าอยู่ข้างหลังนี่คือโซนของเด็กนะคะแล้วป้าก็มานั่งอ่านหนังสือนะคะถามว่าเมื่อกี้ทำหนังสือไปแล้วเล่มนึงถ้าหนังสือพวกนี้นะคะมันจะมีคำพูดเราจะใช้คำพูดเป็นนะคะค่ะทักทายกันเท่านี้นะให้รู้ว่าป้าเนี่ยเป็นหนอนหนังสือนะจ๊ะเพราะว่าเวลาว่างของป้าก็ต้องมาฝึกอ่านหนังสือแล้วก็หนังสือพวกนี้มันมีภาพนะคะพอมันมีภาพทำให้เรารู้เรื่องนะคะเรื่องแล้วก็เลยตรงนั้นโซนไม่กล้ารบกวนดังนะคะร้านหนังสือตรงนั้นเป็นโซนคนแก่นะคะมันจะมีหลายโซนวัยรุ่นโซนคนแก่โซนคนแก่โซนวัยรุ่นตรงนี้โซนเด็กนะคะทายกันนะคะเล็กๆไม่นะเฮ้ยแฟมินิเตอร์สเต็งอ๋อถาดรู้เวลาค่ะนะคะป้าก็เลยจะโชว์คนนิดนึงว่าป้าเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนที่นี่ได้นะคะป้าจะบอกว่าอีก5นาทีร้านหนังสือปิดใช่ไหมคะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะจะปิดเร็วถ้าเป็นวันธรรมดาก็ทุ่มหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะแฟมินิเตอร์ next สเต็งนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ